เหล่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั่วปฐพีเคลื่อนขบวนตรงดิ่งขึ้นฟ้าไปยังเมืองแถนแดนสวรรค์ครับพญานาคและครุฑแปลงร่างเป็นช้างศึกพวกกบและเขียดเป็นกองหน้าออกรบก่อนเพื่อนพญาแถนจึงทำลายเส้นทางติดต่อระหว่างชาวโลกกับพวกพญาแถนไปเมตุกดติดตามเลยกดติดตามสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนย้อนกลับไปในอดีตเพื่อไปขุดคุ้ยตำนานเรื่องราวของบุญบั้งไฟประเพณีบุญบั้งไฟเกิดขึ้นมาได้ยังไงก่อนจะมีการจุดบั้งไฟเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเรื่องราวมันจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดิแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับส่วนถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคำบรรยายของคลิปนะครับก็สามารถมองหาสัญลักษณ์รูปตัว C2 ตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคำบรรยายไปได้เลยนะครับถ้าหากพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมการจุดบั้งไฟขึ้นฟ้าบูชาพญาแถนนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยไม่มีใครทราบแน่ชัดนะครับแต่มีนิทานปรัมปราของชาวอีสานและก็ชาวลาวที่เล่าต่อๆกันมาเนิ่นนานว่าในยุคดึกดำบรรพ์เมื่อการก่อนโลกมนุษย์ไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคุ้นเคยนะทุกคนเพราะในยุคนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนผีและก็เหล่าสรรพสัตว์ต่างพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงเดินทางไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องปกติธรรมดามีแถนเป็นเทพผู้คอยประทานความชุ่มช่ำและก็ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทุกชีวิตทุกๆสิ่งต่างอยู่ร่วมกันและพึ่งพาอาศัยกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งครับได้เกิดเรื่องราวประหลาดขึ้นณเมืองอินทปัตถานครซึ่งปกครองโดยพญาเอกราชวันนั้นนะครับได้เกิดพายุลมแรงพัดต้นไม้หักล้มระเนระนาดฝนตกหนักฟ้าร้องฟ้าผ่าราวกับว่าโลกเนี่ยกำลังจะถล่มทลายและในขณะเดียวกันนั่นเองล่ะครับพระนางแก้วเทวีผู้เป็นพระมเหสีของพญาเอกราชก็ได้ให้ประสูติพระโอรสมีผิวพรรณเหลืองอร่ามดังทองคำแต่ว่ามีรูปร่างและก็ผิวหนังตะปุ่มตะปำเหมือนกับคางคกหรือขี่ขั้นข้าในภาษาอีสานนั่นเองครับผมเมื่อพญาเอกราชทราบเรื่องนะครับก็ตกใจมากรีบปรึกษาโหรประจำเมืองเกี่ยวกับลักษณะของพระโอรสโหรเนี่ยนะครับได้ทำนายดวงชะตาของพระโอรสว่านี่คือพญาคันคากผู้มีบุญญาธิการลงมาเกิดหากพญาเอกราชบำรุงเลี้ยงดูโอรสผู้นี้อย่างดีในภายภาคหน้าพระโอรสก็จะเป็นที่พึ่งพาของบิดามารดาและข้าทาสบริวารตลอดจนไพร่ฟ้าประชาชนทุกคนได้ครับพญาเอกราชเนี่ยนะครับจึงได้รับสั่งให้บ่าวไพร่ทุกคนเลี้ยงดูพระโอรสอย่างดีอย่าให้ขาดตกบกพร่องเป็นอันขาดจนกระทั่งพระโอรสเติบใหญ่เข้าสู่วัยหนุ่มก็เหมือนกับเด็กหนุ่มทั่วๆไปนั่นแหละครับเมื่อโตแล้วก็คิดอยากจะมีคู่ครองซึ่งพญาเอกราชเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะทุกคนเพราะคิดว่าคงไม่มีหญิงใดที่จะรับสภาพอันแปลกประหลาดของพระโอรสได้จึงขอร้องให้รอจนกว่าพระโอรสจะมีร่างกายเป็นปกติซะก่อนแล้วค่อยหาหญิงงามมีตระกูลมาเป็นเมียพระโอรสเนี่ยจึงได้แต่คิดค่ำครวญปฏิบัติธรรมตั้งจิตอธิษฐานทุกคืนวันครับว่าให้ตนเนี่ยมีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปตามที่ใจปรารถนาโดยเร็วและด้วยเหตุที่พระโอรสเนี่ยเป็นผู้มีบุญญาธิการมาแต่อดีตกลางดึกสงัดของคืนวันหนึ่งครับคำอธิษฐานของพระโอรสก็ล่วงรู้ไปถึงพระอินทร์ครับผมพระอินทร์เองเนี่ยก็ไม่อาจจะทนนิ่งเฉยได้นะครับจึงออกจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมายังเมืองอินทปัตถานครแล้วเนรมิตให้พระโอรสกลายเป็นหนุ่มรูปงามพร้อมทั้งมอบสาวงามจากอุดรกุรุทวีปให้เป็นคู่ครองและก็เนรมิตปราสาทเสาเดียวอันงดงามพร้อมด้วยข้าทาสบริวารให้แก่พระโอรสด้วยและในวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับพญาเอกราชและชาวเมืองต่างตกตะลึงและได้เห็นเป็นประจักษ์ในบุญบารมีของพระโอรสพญาเอกราชจึงยกราชสมบัติและบ้านเมืองให้พระโอรสกลายเป็นเจ้าเมืองคนใหม่ที่มีนามว่าพญาคันคากครับหลังจากที่พญาคันคากได้ครองราชแล้วนะครับก็ทรงมีทศพิธราชธรรมเต็มเปี่ยมปกครองประชาชนและเหล่าสรรพสัตว์ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเจ้าเมืองทั้งหลายในชมพูทวีปต่างมาขออยู่ภายใต้ร่มบารมีของพญาคันคาก
แม้แต่พวกพญาครุฑพญานาคพญาหงเหล่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่ต่างก็หันมายกย่องเทิดทูนพญาคันคากจนลืมกราบไหว้ผีฟ้าพญาแถนและเลยทำเนียมปฏิบัติต่อพญาแถนเหมือนที่เคยปฏิบัติมาก่อนหน้านี้จนหมดสิ้นสร้างความไม่พอใจให้กับพญาแถนเป็นอย่างมากพญาแถนผู้เป็นใหญ่ในแดนสวรรค์จึงสั่งห้ามไม่ให้เหล่าพญานาคขึ้นไปเล่นน้ำบนสวรรค์อีกส่งผลให้ฝนฟ้าเนี่ยไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดความแห้งแล้งไปทุกหย่อมหญ้าเลยล่ะครับเมื่อพญาคันคากเห็นความทุกข์ยากของไพร่พลจึงเดินทางลงไปยังเมืองบาดาลแล้วสอบถามกับพญานาคว่าเหตุใดฝนถึงไม่ตกเป็นเวลาติดต่อกันหลายปีเช่นนี้พญานาคจึงตอบว่าเป็นเพราะพญาแถนไม่ยอมให้เหล่าพญานาคขึ้นไปเล่นน้ำบนสวรรค์เหมือนแต่ก่อนเวลาที่นาคเล่นน้ำบนสวรรค์นั้นจะทำให้เกิดละอองน้ำกระเด็นลงมายังโลกมนุษย์แต่เมื่อพญาแถนไม่ให้นาคไปเล่นน้ำแล้วจึงไม่มีฝนตกลงมายังโลกมนุษย์ทำให้เกิดความแห้งแล้งขึ้นเมื่อพญาคันคากรู้ความจริงแล้วก็รู้สึกโกรธพญาแถนมากสั่งให้พญานาคและบรรดาปลวกช่วยกันทำถนนจากเมืองมนุษย์ขึ้นไปยังเมืองแถนแดนสวรรค์เพื่อจะไปรบกับพญาแถนแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยตกลงมายังโลกมนุษย์ตามเดิมครับพญาคันคากเนี่ยนะครับได้ร้องขอให้เหล่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั่วปฐพีมาร่วมทัพช่วยรบกับแถนไม่ว่าจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆตั้งแต่มดผึ้งไปจนถึงพญานาคพญาครุฑต่างพร้อมใจกันมาร่วมทัพกับพญาคันคากพญาคันคากเนี่ยได้คืนร่างเป็นคางคกขึ้นนั่งบนหลังช้างแล้วก็สั่งเคลื่อนขบวนไปตามถนนที่พญานาคและปลวกสร้างขึ้นมาตรงดิ่งขึ้นฟ้าไปยังเมืองแถนแดนสวรรค์ครับเมื่อไปถึงนะครับพญาคันคากเนี่ยก็ชี้นิ้วใส่หน้าพญาแถนทันทีพร้อมกับตะโกนว่าพญาแถนเนี่ยทำผิดฮีตครองประเพณีนานหลายปีแล้วที่แถนไม่ส่งน้ำลงมายังโลกมนุษย์ทำให้เกิดความแห้งแล้งผู้คนอดอยากล้มตายกันเป็นเบื่อฝ่ายพญาแถนเมื่อเห็นดังนั้นเนี่ยก็โกรธจัดเลยครับจึงตอบกลับไปว่าเราคือผู้เป็นใหญ่ในแผ่นฟ้านี้ไม่ใช่ขี้ข้าที่จะต้องคอยแต่งฟ้าแต่งฝนให้ใครเหตุใดเจ้าจึงกล้ามาบังคับขู่เข็นข้าเมื่อยกทัพขึ้นมาหยามกันถึงเพียงนี้ก็คงจะต้องรบกันแล้วล่ะจากนั้นนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จัดทัพเพื่อสู้รบกันครับผมพญาคันคากนะครับได้สั่งให้พญานาคจากบาดาลทั้งหมดแปลงร่างเป็นช้างศึกพร้อมทั้งบัญชาให้พวกกบและเขียดเป็นกองหน้าออกรบก่อนเพื่อนพญาแถนเนี่ยจึงร่ายมนต์เสกงูพิษมากมายออกมาสู้รบกับกบเขียดกองทัพกบเขียดของพญาคันคากเนี่ยนะครับถูกงูรัดแล้วก็กินจนแทบหมดสิ้นกบเขียดที่รอดชีวิตจากพิษงูก็พากันหนีตายไปจนหมดนับแต่นั้นมาล่ะครับกบและเขียดเนี่ยจึงกลัวงูมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับผมต่อจากนั้นพญาคันคากก็ไม่รอช้านะทุกคนรีบสั่งให้เหี่ยวรุ้งแร้งกาออกไปไล่จิกจับกินกองทัพงูของพญาแถนจนหมดฝ่ายพญาแถนเนี่ยก็ไม่ยอมรีบร่ายมนต์เสกหมาออกมาไล่ล่าเหี่ยวรุ้งแล้วก็ฝูงแร้งกาพวกเหี่ยวเนี่ยนะครับโดนหมาไล่กระโดดงับบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากนับแต่นั้นเองแหละครับผมบรรดาเหี่ยวรุ้งแล้วก็แร้งกาจึงกลัวหมามาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับและเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับพญาคันคากจึงสั่งให้ลิงกับอีเห็นออกไปรบกับฝูงหมาของพญาแถนแต่หมาของพญาแถนเนี่ยก็ไม่ได้กลัวเลยนะครับหมาได้ไล่กัดอีเห็นกับลิงวิ่งหนีกันกระเจิงด้วยเหตุนี้เองแหละครับอีเห็นกับลิงเลยพากันกลัวหมานับแต่นั้นมานั่นเองครับพญาคันคากเองเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้นะทุกคนสั่งให้เสือเนี่ยนะครับไปสู้กับหมาของพญาแถนเสือของพญาคันคากเนี่ยไล่กินหมาของพญาแถนวิ่งหนีล้มตายระเนระนาดทำให้หมาเนี่ยกลัวเสือนับตั้งแต่นั้นมาฝ่ายพญาแถนเนี่ยจึงเสกกระตำหรือบางที่จะเรียกว่าฟ้าทับเหวเป็นกับดักที่ใช้สำหรับดักสัตว์สี่เท้าพวกเสือเนี่ยพากันติดกระตำถูกหอกถูกดาบของทหารพญาแถนทั้งฟันทั้งแทงจนตายกันหมดเลยครับพญาคันคากเลยสั่งผึ้งมิ้มตอแตนบินไปกัดไปต่อยไพร่พลของพญาแถนพญาแถนก็แก้เกมโดยการร่ายมนต์สร้างเปลวเพลิงเผาและก็รมควันฝูงผึ้งมิ้มตอแตนจนพากันล้มตายเกลื่อนพื้นนับแต่นั้นล่ะครับผู้คนจึงรู้ว่าจุดอ่อนของพวกผึ้งมิ้มตอและก็แตนนั่นก็คือไฟและก็ควันไฟนั่นเองครับผมพญาคันคากเนี่ยก็ไม่ย่อท้อนะครับสั่งให้พญานาคและครุฑ
พ่นน้ำให้กลายเป็นฝนดับไฟน้ำที่พ่นออกมานั้นนะครับมีมากมายมหาศาลจนกลายเป็นมหาสมุทรเลยนะทุกคนพญาแทนเนี่ยจึงแก้เกมโดยการทำให้ท้องน้ำกลายเป็นทรายทำให้น้ำซึมผ่านทรายหายไปจนหมดกลายเป็นทะเลทรายขึ้นมาแทนจากนั้นพญาแทนก็เสกลูกธนูเพลิงให้ลงมาจากฟ้าพุ่งตกใส่ครุฑแล้วก็พญานาคแต่พญานาคและครุฑเนี่ยนะครับก็ใช้ปากคาบลูกธนูกลืนลงไปในท้องจนหมดสิ้นเท่านั้นยังไม่พอนะครับพญานาคและครุฑเนี่ยยังทำพิลึกพิลั่นขี่ออกมาเป็นฐานไฟราดใส่กองทัพของพญาแถนตายไปเป็นจำนวนมากเลยล่ะครับพญาแถนเนี่ยนะครับจึงร่ายมนต์สร้างหลังคาวิเศษป้องกันอุจจาระเพลิงแล้วก็ร่ายมนต์ให้ทหารที่ตายฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาอีกครั้งพร้อมทั้งเสกไฟบรรลัยกันให้กลายเป็นศรธนูพุ่งเข้าไปเผาผลาญกองทัพของพญาคันคากพญาคันคากก็ให้พญานาคเนี่ยกลืนลูกศร นั้นแล้วขี่ออกมาเป็นปืนใหญ่ระดมยิงกลับไปสู่กองทัพของพญาแถนตายไปอีกรอบแต่พญาแถนเนี่ยก็ใช้เวทมนต์คืนชีพกองทัพกลับขึ้นมาอีกแต่ละฝ่ายเนี่ยต่างผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอยู่แบบนี้หลายต่อหลายรอบจนพญาแถนเนี่ยเกิดความเวทนาต่อเหล่าสรรพสัตว์จึงพูดกับพญาคันคากว่าพวกเราเนี่ยต่างมีฤทธิ์เดชเวทมนต์เสมอกันจะสู้รบไปนานแค่ไหนก็ไม่มีใครแพ้ใครชนะไม่สมควรที่จะให้ไพร่พลเนี่ยต้องมาตายกันแบบนี้เห็นว่าควรจะขึ้นช้างมาสู้กันตัวต่อตัวจะดีกว่าซึ่งพญาคันคากเนี่ยก็รับคำท้าทั้งสองจึงขึ้นหลังช้างขี่ช้างพุ่งเข้าห้ำหันกันอย่างดุเดือดครับซัดกันไปซัดกันมาอยู่นานพญาคันคากเนี่ยก็เกิดพลาดท่าถูกของเงาของพญาแถนฟาดผ่าตรงกลางหัวจนหัวของพญาคันคากเนี่ยปูดโนขึ้นส่งผลให้หัวของคางคกปูดบวมอยู่สองฝั่งอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองครับพญาทั้งสองเนี่ยนะครับต่อสู้กันจนมืดค่ำแต่ก็ไม่มีใครแพ้ใครชนะจึงพากันพักรบชั่วคราวรอวันรุ่งขึ้นค่อยมารบกันใหม่ซึ่งบังเอิญครับว่าคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนเดือนมืดพญาคันคากจึงสั่งให้มอดแอบไปแทะอาวุธของพญาแถนให้ใช้การไม่ได้จนกระทั่งวันรุ่งขึ้นทั้งสองพญาก็ขี่ช้างออกมารบกันตามที่นัดหมายแต่พญาคันคากเนี่ยนะครับได้ให้พญานาคแอบแปลงกายเป็นหางช้างออกไปรบด้วยและในระหว่างที่รบอยู่นั้นพญานาคก็เห็นโอกาสดีจึงแผลงฤทธิ์บิดกายเป็นบ่วงบาดเวียงไปรัดคอพญาแถนจนตกจากหลังช้างพญาคันคากกับไพร่พลต่างพากันเข้าไปรุมทำร้ายด่าทอจะขอฆ่าพญาแถนให้สมกับความแค้นที่พญาแถนเนี่ยไม่ยอมแต่งฝนให้ตกลงสู่เมืองมนุษย์จนเกิดความแห้งแล้งผู้คนล้มตายไปมากมายมหาศาลพญาแถนเองเนี่ยก็รู้สึกสำนึกผิดนั่งพนมมือไหว้ขอยอมแพ้และรับโทษทุกประการแต่พญาคันคากนั้นนะครับมีใจเมตตาต่อพญาแถนจึงสั่งให้ไพร่พลปลดเครื่องพันธนาการทั้งหมดออกแล้วเจรจากับพญาแถนว่าทุกสิ่งบนโลกมนุษย์ล้วนต้องพึ่งพาอาศัยน้ำจากเมืองแถนเมื่อถึงฤดูที่นาคจะต้องขึ้นมาเล่นน้ำบนฟ้าพญาแถนก็อย่าห้ามเพราะพญานาคเนี่ยจะต้องเล่นน้ำกระแทกน้ำให้เกิดคลื่นแต่กระจายเป็นฝอยเกิดเป็นฝนหล่นลงไปชุบเลี้ยงหมู่มนุษย์ให้ได้ทำไร่ไถนาได้พืชพันธุ์ว่านยาและอาหารอุดมสมบูรณ์ถ้าหากไม่มีน้ำฝนโลกมนุษย์ก็จะลำบากหิวโหยพญาแถนจึงถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเมืองมนุษย์เนี่ยต้องการน้ำตอนไหนเพราะถ้าหากพญาแถนเนี่ยปล่อยให้น้ำตกลงไปที่โลกตลอดเวลาน้ำก็จะท่วมพญาคันคากจึงตอบว่าจะให้พญานาคเนี่ยขึ้นมาบอกแต่พญาแถนเนี่ยนะครับเกรงว่าเมืองแถนนั้นอยู่ไกลมากกว่าพญานาคจะมาส่งข่าวมันก็อาจจะช้าเกินไปพญาคันคากจึงอธิบายว่าจะให้มนุษย์ส่งสัญญาณโดยการให้พญานาคขี่บั้งไฟขึ้นมาอย่างรวดเร็วเมื่อพญาแถนได้ยินเสียงและมองเห็นบั้งไฟที่มีหัวพญานาคก็ให้พญาแถนแต่งฝนลงไปสู่เมืองมนุษย์ทันทีเมื่อฝนตกถึงโลกมนุษย์แล้วพวกกบเขียดและอึ่งอ่างก็จะส่งเสียงขึ้นมาบอกให้พญาแถนได้ทราบและถ้าพญาแถนได้ยินเสียงสนูหรือเสียงโวดก็ขอให้ฝนหยุดตกเพราะจะเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวแล้วพญาแถนเนี่ยจึงน้อมรับแล้วก็ปฏิบัติตามครับ
จากนั้นนะครับพญาคันคากและสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ลงมาจากเมืองแถนแดนสวรรค์กลับสู่เมืองมนุษย์ตามเส้นทางเดิมที่พวกปลวกกับพญานาคทำไว้นับแต่นั้นล่ะครับโลกมนุษย์ก็อุดมสมบูรณ์พญาคันคากเองก็ปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรมถือศีลภาวนาสร้างบุญกุศลจนพระชนมายุได้แสนปีจึงสวรรคตชาวโลกเนี่ยนะครับได้อาศัยทางที่ปลวกและก็พญานาคสร้างไว้ตามคำสั่งของพญาคันคากขึ้นไปเรียนเวทมนต์คาถาจากพวกพญาแถนแต่เมื่อกลับลงมายังโลกมนุษย์แล้วมนุษย์ก็ใช้คาถาที่เรียนมาจากครูบาอาจารย์เดียวกันใช้รบราฆ่าฟันกันเองเหล่าสรรพสัตว์และก็มนุษย์ก็เริ่มพูดคุยกันคนละภาษาเบียดเบียนเอาเปรียบซึ่งกันและกันเมื่อพญาแถนเห็นว่าชาวโลกละเลยคำสั่งสอนของพญาคันคากไม่ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามพญาแถนจึงทำลายเส้นทางติดต่อระหว่างชาวโลกกับพวกพญาแถนไปนับตั้งแต่นั้นมาแหละครับชาวโลกจึงไม่สามารถขึ้นไปยังเมืองแถนแดนสวรรค์ได้อีกทางเดียวที่จะติดต่อกับพญาแถนก็คือการจุดบั้งไฟตามที่พญาแถนสัญญาเอาไว้กับพญาคันคากนั่นเองครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวตำนานนิทานปรัมปราที่พูดถึงจุดกำเนิดของบุญบั้งไฟหนึ่งในอีกหลายๆสำนวนที่ผมหยิบมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย